เอาละครับต่อไปนี้ไปฟังจากปากอาจารย์วิษณุเครืองามมือกฎหมายของรัฐบาลออกมาส่งสัญญาณกันดีกว่าเชิญเชิญค่ะกับมากฎหมายอุ้มฆ่าทรมานฝ่ายค้านอาจจะนึกว่าผมดูจากที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะล้มกฎหมายนี้แล้วพอล้มรัฐบาลก็ต้องลาออกตามหลักถ้ากฎหมายรัฐบาลเสนอมันไม่ผ่านรัฐบาลก็ต้องลาออกแต่อย่าลืมว่ามันมี2ออปชั่นรัฐบาลลาออกหรือยุบสภาจำได้ในสมัยป๋าเปรมเป็นนายกท่านออกพระราชกำหนดภาษีน้ำมันเบนซินดีเซลอะไรทั้งหมดแล้วพระราชกำหนดนั้นไม่ผ่านป๋าก็เลือกในทางยุบสภาครั้งนี้ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็เลือกในทางยุบสภาจะเป็นไรไปก็เพราะประกาศจะยุบอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ต่างกันสัก2วัน3วันเท่าไหร่ก็ยุบแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือว่าไอ้ยุบไม่ยุบนั่นมันไม่เอาละครับเอาละครับชัดเจนมั้ยฮะชัดเจนมั้ยฮะก็ชัดเจนไงเพราะรัฐบาลไม่แผนจะยุบพรก.ยุบอย่างไรก็จะยุบอยู่แล้วมันต่างกันไม่กี่วันไม่ได้มีผลอะไรอาจารย์วิษณุกล่าวชัดเจนแต่ผมห่วงไทม์ไลน์เลือกตั้งเหรอเลือกตั้งและผมห่วงกระบวนการจัดการเลือกตั้งของกต.จะพร้อมไหมค่ะถ้าเกิดเกมมันเปลี่ยนยุบสภาเร็วขึ้นและต้องยุบสภาเร็วกว่ากำหนดค่ะ